สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่19พฤษภาคม2565นะครับวันนี้เนี่ยตัว Set Index เองเนี่ยก็มีการปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับจากความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าสู่ภาวะ recession นะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ Fed เนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อโดยปรับตัวลงไป 14.35 จุดนะครับหรือประมาณ 0.89% ให้มาอยู่ที่ระดับ 1,605.98 จุดนะครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยลงน้อยกว่าอื่นเขาเยอะนะฮะเพราะว่าเปิดมาช่วงเช้านะครับลงไปเนี่ยทำจุดต่ำสุดแถวๆบริเวณ 1,592 นะครับตอนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,600 ซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาได้นะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยหุ้นเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับ Big Cap ทั้งหมดเนี่ยก็โดนกดลงมาทั้งหมดนะครับนำโดยตัว Delta นะครับลงมาประมาณ 3.5% Impact ต่อตลาดไปประมาณ -1.26 จุดอันดับที่2เป็นตัวปตท.ครับลงไปประมาณ 1.4% impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.20 จุดอันดับที่3เป็นตัวปตท.สผ.นะครับลงไปประมาณ 1.9% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ1จุดนะครับอันดับที่4เป็นตัวกัฟแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว SCB นะครับจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยที่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านะครับก็โดนแรงขายกดลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่ปรับตัวลงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,600 ได้เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถรักษาทรงได้อยู่นะครับยังไม่ได้ปรับตัวลงไปหนักอะไรขนาดนั้นนะครับภาพทางเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มฟอร์มเป็นกรอบไซด์เวย์เห็นแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาอย่างหนักเลยในช่วงก่อนนะครับทำให้มองว่าตอนนี้นะครับเหมือนจะเป็นการสะสมกำลังอยู่กลางกรอบแนวรับสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ 1,600 ถึง 1,595 นะครับถ้ายังยืนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในกรอบเหมือนกันมีแนวต้านแรกที่ 1,612 นะครับส่วนจุดเปลี่ยนแนวโน้มจะอยู่ที่บริเวณ 1,622 นะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาฟังกลยุทธ์การลงทุนของเรานะครับในรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ